cricket, as one of most common edible insects, provides future alternative food source for our growing world population. Cricket contains high nutritional value, especially protein with high feed conversion efficiency, low energy and resource use, low greenhouse gas emissions. Due to those reasons, edible cricket is fitting for future human diet and ensure food security and sustainability. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติการเจ้ยแจ้วเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดชุติการและเป็นประธานแปลงใหญ่จิ้งหรีดท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเราเริ่มจากเรามีกล่องนะคะสี่เหลี่ยมที่เป็นกล่องสมาร์ทบอร์ดหรือไม่ก็เป็นบ่อปูนนะคะก็มีแผงไข่เป็นที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีดก็มีถาดน้ำถาดอาหารแล้วก็มีท่อสำหรับให้น้ำจิ้งหรีดมีฝาปิดที่มิดชิดเพื่อไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามารบกวนจิ้งหรีดแล้วก็ไม่ให้จิ้งหรีดบินออกไปค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติก็เราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากต่างที่ด้วยนะคะเพื่อมาผสมพันธุ์กันแล้วก็มาตัดชิดกันค่ะนะคะส่วนใหญ่นี่ที่ฟาร์มจิ้งหรีดของเรานี่จะเลี้ยงพันธุ์ซิลลิ่งเพราะว่าจิ้งหรีดซิลลิ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยง45วันนะคะเลี้ยงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเลยค่ะอาหารที่เราให้ก็คือจะเป็นพวกลำข้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีมันสำปะหลังบดแล้วก็จะเน้นเป็นพวกอาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูปที่จากโรงงานอาหารจิ้งหรีดอะค่ะส่วนให้น้ำแล้วก็ให้น้ำที่สะอาดน้ำของเราก็จะเป็นน้ำกองผักนี่คือเป็นการให้อาหารเสริมกับจิ้งหรีดเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองตามธรรมชาติค่ะระยะเวลาการเลี้ยงจิ้งหรีดของเรานะคะใช้ระยะเวลา45วันในการเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งหรีดที่เราเลี้ยงนะคะพันธุ์ซิลลิ่งเนี่ยเราเลี้ยงกล่องเราได้ผลผลิตประมาณ15-20กว่าโลค่ะเมื่อเราเลี้ยงจิ้งหรีดได้ครบกำหนดเวลา45วันนะคะเราก็จับจิ้งหรีดง่ายๆนะคะเทคนิคก็คือเราก็ใช้ถาดน้ำถาดอาหารออกนะคะแล้วก็เคาะแผงไข่จิ้งหรีดมันก็จะมาเกาะกันที่ข้างๆกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะแล้วก็ใช้ที่ตักผงค่ะตักจิ้งหรีดออกมาใส่ในถังนะคะเราจับพอเราจับเสร็จแล้วก็เราก็ใช้ที่ตักผงเนี่ยค่ะตักมูลจิ้งหรีดออกอีกนะคะเป็นการทำความสะอาดรังเป็นในตัวค่ะเมื่อเราจับจิ้งหรีดเสร็จนะคะเรานำจิ้งหรีดที่เราจับเสร็จเนี่ยนะคะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ4ครั้งนะคะเมื่อจิ้งหรีดล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็นำจิ้งหรีดเนี่ยไปต้มโดยใช้ระยะเวลาการต้ม45นาทีขึ้นไปค่ะเมื่อต้มเสร็จแล้วเราก็ต้องนำมาผึ่งเพื่อให้มันเสด็จน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงเข้าห้องเย็นถ้าไม่เอาเข้าห้องเย็นเราก็เอานำจิ้งหรีดที่เราต้มเสร็จเนี่ยมาใส่ถาดนะคะเข้าตู้อบเพื่อเป็นการแปรรูปจิ้งหรีดต่อไปค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการฆ่าเชื้อนะคะเมื่อเราต้มจิ้งหรีดเสร็จแล้วเราต้องการฆ่าเชื้อจิ้งหรีดนะคะเราก็นำจิ้งหรีดที่เราต้มเสร็จเนี่ยเข้ากระบวนการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งโดยใช้ไอ้น้ำค่ะเมื่อเราเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะในเครื่องออโตเคทแล้วตามกำหนดเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการอบด้วยตู้อบลมร้อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเป็นจิ้งหรีดอบแห้งนะคะหรือว่าดายคริกเก็ตพาวเดอร์คริกเก็ตก็คือผงจิ้งหรีดนะคะข้าวเกลียบจิ้งหรีดน้ำพริกจิ้งหรีดแล้วก็เป็นแคคเกอร์จิ้งหรีดบราวนี่กรอบจิ้งหรีดคุกกี้จิ้งหรีดแล้วก็มีพวกเครื่องชงดื่มก็คือกาแฟพร้อมดื่มโกโก้จิ้งหรีดพร้อมดื่มแล้วก็อีกมากมายที่ลูกค้าสั่งมาค่ะเราก็สามารถผลิตได้ตามการสั่งซื้อของลูกค้าจิ้งหรีดส่วนใหญ่ของเรานะคะ 95% เราขายส่งออกต่างประเทศเราขายอยู่ในไทยประมาณ 5% ส่วนใหญ่ 5% นี่เราขายในเฉพาะลูกค้าออนไลน์ประเทศส่วนใหญ่ที่เราส่งออกนะคะจะเป็นประเทศอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆที่เขามีออเดอร์สั่งซื้อมาค่ะราคาขายจิ้งหรีดของเราจะแบ่งเป็นราคาตัวสดกับตัวที่แปรรูปแล้วนะคะราคาก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นผงจิ้งหรีดเนี่ยเราจะขายอยู่กิโลกรัมละ600บาทเมื่อจิ้งหรีดสดเราขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีดของเรานี่นะคะถ้าเราลงอุปกรณ์กล่องการเลี้ยงเนี่ยนะคะเหมือนกับเราลงทุนครั้งเดียวนะคะเพราะว่ากล่องเนี้ยสามารถใช้ได้เป็น5-10ปีขึ้นไปเลยต้นทุนในการเลี้ยงจริงๆก็จะมีค่าอาหารลูกนึงเฉลี่ยอยู่ประมาณ480-490บาท1ลูกต่อ1รอบ1รอบเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,000 บาทอยากฝากให้เกษตรกรนะคะที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะว่าจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนน้อยนะคะประหยัดเรื่องทั้งอาหารแล้วก็เรื่องน้ำในปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกได้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโปรตีน
จากแมลงซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะแล้วก็เป็นที่ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะ Currently there are at least 2 billion people consuming edible insects due to its nutritional properties with environmental friendly of farming. Edible insect contains amounts of protein, fat, vitamins and minerals comparable to those of livestock. The United Nations Food and Agriculture Organization FAO projects the world population approaching to 9 billion by 2050. As the populations increase, the decrease of natural resources including food and feed for human and animal consumption consequent lead to future food insecurity. There is globally need of seeking alternative food resources to ensure availability of food. Edible insects address global food security issue and play a role as a protein source for increasing world population.